สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแรงตึงผิวนะคะถุงน้ำเจาะไม่แตกนะคะเด็กๆอุปกรณ์มีดังนี้ดินสอนะคะลูกเราให้แหลมๆเลยนะคะดินสอนะคะยางนะคะยางมัดของธรรมดานี่เองนะคะน้ำนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกนะคะก่อนอื่นเราจะเทน้ำใส่ถุงนะคะเทน้ำใส่ถุงพอสมควรนะคะเด็กๆให้เยอะพอสมควรนะคะจากนั้นพับถุงนะคะมัดปากถุงให้ถุงเป็นไงคะลูกพองๆนะคะมัดให้แน่นเลยนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยหนูก็ได้นะคะมัดให้แน่นจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายเราจะใช้ดินสอวิเศษของเราเนี่ยแหละแทงไปในถุงน้ำและเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าถุงน้ำจะมีน้ำไหลออกมาหรือเปล่านะคะกูแทงแล้วนะคะหนูเห็นไหมลูกไปค่อยแทงนะคะเป็นไงคะลูกน้ำไหลไหมคะไม่ไหลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองอีกอันหนึ่งนะดินสอต้องแหลมๆนะคะถึงจะแทงได้นะลูกแทงเข้าไปเลยค่ะโอ้เป็นไงคะน้ำไหลไหมคะยังไม่ไหลใช่ไหมคะเออครูมีสอ4อันนี่ครูแทงให้หมดเลยเนาะไหลไหมคะเด็กๆก็ยังไม่ไหลอยู่ดีนะคะเดี๋ยวครูลองแทงสวนไปบ้างนะคะว่าน้ำจะไหลหรือเปล่านะคะอืดน้ำไม่ไหลเห็นไหมคะเด็กๆน้ำไหลไหมคะยังไงน้ำก็ไม่ไหลสรุปได้ว่าการทดลองนี้นะคะถุงพลาสติกเนี่ยมีสารโพลีเอทิลีนนะคะลูกนะคะมีสารโพลีเอทิลีนทำให้น้ำเนี่ยค่ะเกิดแรงตึงผิวน้ำที่โดนดินสอแทงเข้าไปก็เลยไม่ไหลออกมาเลยเห็นไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองทำดูนะคะและระวังนะคะลูกดินสอแหลมนะคะอย่าให้โดนอวัยวะอื่นๆของเรานะคะแล้วให้เด็กๆส่งคลิปให้คุณครูดูแล้วถ่ายรูป 2-3 รูปเหมือนเดิมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ